มาดูเรื่องของการดูแลสัตว์ป่ากันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะทุกๆวันที่3มีนาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกค่ะหลังจากที่ได้มีการประชุมอนุสัญญาไซเตสในปี2556ที่ผ่านมานะคะซึ่งการจัดงานในปีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีหลากหลายกิจกรรมเพื่อที่จะอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ป่าค่ะละองละมั่งไก่ฟ้าหลังเทาแข้งเทาเนื้อทรายไก่ป่าตุ้มหูแดงและเต่าเหลืองรวมแล้วกว่า50ชีวิตนะคะถูกปล่อยคืนสู่ป่าในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระในจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องในวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลกประจำปี2559โดยมีพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานและมีเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยและผู้แทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วยค่ะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของไทยนะคะตั้งอยู่ในเขตป่าตะวันตกซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีค่ะมีรายงานว่ามีการเพิ่มจำนวนของสัตว์ป่าหลายชนิดอย่างเห็นได้ชัดซึ่งการนำเอาสัตว์ป่าปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติในครั้งนี้เพื่อเป็นการคืนสัตว์สู่ธรรมชาติและส่งเสริมให้มีการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติในป่าที่สมบูรณ์และปลอดภัยค่ะ